สวัสดีครับและนี่คือรายการ Star Club Close to ครับที่จะทำให้คุณเข้าใกล้ศิลปินที่คุณรักมากขึ้น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 นี่ครับผมครับผมวันนี้อยู่กับดิวครับครับผมและเซนครับวันนี้เนี่ยสาระบันเทิงที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับเยอะมากครับพี่ดิวเยอะมากครับผมบอกไม่หมดเลยใช่ไหมใช่ก็เลยบอกว่าอาจจะมีอาทิตย์หน้าอะไรที่จะต่อไปโอเคแต่ว่าช่วงแรกนี้นะครับผมเราจะพาทุนทุกคนเนี่ยไปอัปเดตกับช่วงนี้ครับผมclose up ครับโอ้โหนี่แค่ท่อนเดียวฮุกเดียวนะครับเชื่อว่าโดนใจหลายๆคนแน่นอนครับกับการคัมแบ็คของผู้หญิงคนนี้ครับเธอกลับมาแล้วกลับมาคราวนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่รออยู่เนี่ยต้องหายคิดถึงถูกต้องทุกครั้งนะครับพี่แกนทำอะไรออกมาก็โดนใจเซนด้วยแล้วก็โดนใจเพื่อนๆแน่นอนครับใช่ครับแล้วตอนนี้ครับมีอีกหนึ่ง MV ที่เพิ่งมาอยู่ในมือเราสดๆร้อนๆเลยแล้ววันนี้เราจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันถูกต้องฮะนั่นคือ MV ของน้องฮัทน้องฮัทชื่อเพลงว่า8ชื่อเพลงว่าไม่ว่าจะครับเพลงนี้เนี่ยจะสดใสจะน่ารักจะเท่จะกวนเหมือนน้องฮัทหรือเปล่าถูกต้องฮะไปชม MV เพลงนี้เลยครับผมไม่ว่าจะจากน้องฮัทครับก็เป็นวิธีการง้อสาวของหนุ่มฮัทนั่นเองนะครับก็มีแบบว่า I'm sorry อะไรอย่างนี้อยากรู้ถ้าเกิดเป็นเซนเนี่ยจะง้อแฟนเนี่ยจะง้อยังไงของเซนแหละครับพาเขาไปในที่ที่เขาชอบก่อนวัดเงี้ยเหรอไม่ใช่โอ้คุณจะไปวัดเหรอสมมุติถ้าเขาชอบวัดเงี้ยก็พาไปวัดเงี้ยก็ต้องพาไปวัดทําบุญเหมือนบางทีว่าบางทีเขาอาจจะงอนเราอยู่ใช่ป่ะพอไปทําบุญเนี่ยจิตใจเราจะดีขึ้นเหมือนกับไม่ได้ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมอ่ะแท้ได้แท้เก่งนะคือมีส่วนน้อยนะที่เป็นแบบนี้นะก็คือแหละก็พยายามหาอะไรที่เขาชอบให้เขาอาจจะดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นก็ได้ถ้าเป็นพี่ดิวล่ะเป็นพี่เหรอพี่ต้องดูว่าพี่ผิดอะไรถ้าไปยอมรับผิดต่อหน้าเขาแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราที่เราทำไปเนี่ยเรารู้สึกผิดจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขพูดกับเขาตรงๆแบบนี้แหละผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนเรายังรักกันอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ผิดบ่อยๆจริงๆเนี่ยเขาต้องให้อภัยเราแล้วก็ต้องแก้ไขจากตัวเองด้วยตอนนี้เป็นไงไม่ผิดผิดบ่อยเกินไม่ต่างกันนะครับสองคนนะอันนี้ของเรายังโสดใช่ไหมใช่ใช่เราก็ต้องรอคนใหม่ที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาต้องรอคำว่ารักเหมือนที่น้องสมัยเขากำลังรออยู่พี่จะไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีทั้งน่ารักทั้งซึ้งทั้งสงสารทั้งแบบฮาด้วยมันจะมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าสมัยโป้งใส่พระเอกนะพี่ชอบมันฮาเหมือนกับฟิลประมาณว่าไม่สนใจเลยนะไม่สนใจเราเลยมันโป้งเลยแล้วพอกลับตัดกลับมาอีกทีอ้าวร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วต้องบอกว่าซีดร้องไห้เนี่ยน้องบิวนานมากครับว่าน้องเนี่ยต้องแบบเอาอารมณ์หลายๆอย่างเนี่ยบิวออกมาเพื่อน้ำตาจริงด้วยน้ำตาจริงน้ำตาจริงเลยสดๆเลยครับก็แบบพอแบบน้ำตาจะไหลจะไหลแล้ววิ่งเข้าเฟรมสะดุดเท้าไฟล้มร้องไห้จริงเลยทีนี้ไม่ใช่ไม่แก้แก้ให้หน่อยสิแก้ด้วยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนต่อจริงๆน้องร้องจริงๆครับก็คือแต่ว่าพอน้ำตาจะออกแล้วเนี่ยวิ่งเข้าเฟรมไปก็เข้าอินอารมณ์เลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าเกิดใครชอบ MV เพลงนี้เนี่ยอุดหนุนนะครับอุดหนุนอัลบั้มครับนี้กันเยอะๆแล้วก็ไปดูได้เลย www.youtube.com/exactchannel ดูแบบ HD แน่นอนถูกต้องครับแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนถูกต้องเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแจกอีกแล้วถูกต้องครับแจกกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ไปครับผมกับนี่เลยครับจักรยาน LA City Light 24นิ้วนั่นเองครับผมจะบอกว่าแจกเดือนละ 2,000 เท่านั้นใครอยากได้เนี่ยต้องส่งคำตอบเข้ามาเยอะๆคำถามก็คือคำถามก็คือรถอะไรที่ใช้แล้วไม่มีเสียงยากมากยากมากมีช้อยใช่ไหมมีช้อยข้อ A รถเมย์รถเมย์ครับผมข้อ B รถจักรยานถ้าใครอยากได้นะครับผมพิมพ์ LA เว้นวรรคตามได้คำตอบของคุณส่งมาที่หมายเลข4242830นะครับผมและพรุ่งนี้ก็จะตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครที่จะได้รับจักรยานคันนี้ไปนะครับก็ยังมีสิทธิ์อยู่ใช่แล้วที่จะส่งวันนี้ถูกต้องประกาศผลแล้วถูกต้องคำถามก็ง่ายซะเหลือเกินถูกส่งกันเข้ามาเยอะๆครับผมแต่ตอนนี้พักเรื่องจักรยานก่อนอ่ะเมื่อวานนี้ครับผมได้ไปดูน้องโดมซ้อมมาคอนเสิร์ต5678นั่นเองครับผม5678 The Star in Concert เนี่ยจะบอกว่าเขาร้องเพราะมากแบบคือทุกครั้งที่เขาร้องเพลงไม่ว่าจะซ้อมไม่ว่าจะร้องเล่นร้องเล่นๆก็แบบเพราะงั้นวันนี้นะครับตอนนี้วินาทีนี้และตอนนี้นะครับเราไปฟังเพลงนี้จากน้องโดมดีกว่าครับผมคำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับครับอะไรอะน้ำตาไหล
พี่เศร้าหรือหาวเมื่อกี้บอกไม่มาเศร้าสิครับเราไม่ได้แอบหลับในเวลางานอยู่แล้วพี่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังแบบสดๆน้ำเสียงกระแทกใจอย่างนี้ครับ578 The Star In Concert นะครับรับรองว่าจะมีลูกแอดลิปแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นคือทุกครั้งเนี่ยจะบอกว่าทุกครั้งที่ฟังร้องแทบจะไม่เหมือนเดิมใช่เขาจะต้องมี improvise มีการสื่ออารมณ์อะไรแบบใหม่ๆที่เขาจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังตลอดเวลาเอางี้ดีกว่าเราพักในเรื่องของเพลงซึ้งๆกันไปเรามาพูดถึงเพลงที่แบบว่ามันๆตืดๆดนตรีเพลงนะถ้าเปิดขึ้นมาทุกคนก็ต้องรู้ว่าเป็นเพลงของไทยครับกับเพลงซิงเกิลล่าสุดของพี่บี้สุกฤทธิ์นั่นเองครับรักจับใจเพราะคุณก็พูดชื่อแล้วเขาก็รู้แล้วของไก่ก็คือต้องบอกก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาไปดู MV ให้ไปดูเพลงจะบอกว่ามีช็อตเด่นด้วยนะอันเนี้ยคือตอนแรกที่ดู MV นั้นเนี่ยพี่ไม่คิดเลยว่าพี่อู๊ดกับพี่แหม่มจะเต้นได้ขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าจะมีแค่พี่บี้กับหนูนาพี่บี้กับหนูนาก็เด็ดแล้วนะคือจับมือกันออกมาพี่บี้หนูนาแก้มน้องมินต้าด้วยน้องมินต้าก็ไม่คิดเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเป็นแบบน้องไม่เด็กๆน่ารักน่ารักปรากฏว่าพอออกมาแล้วเต็มที่เต็มที่มากครับเต็มที่งั้นไปดูดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเต็มที่ขนาดไหนกับเพลงนี้ครับรักจับใจครับปกติเนี่ยนะครับเวลาที่ทุกคนดูรายการของเราเนี่ยนะครับครับแจมเซนแอปเปิลเนี่ยก็จะเต้นโชว์ตลอดเวลาจบเพลงหรือว่าเต้นก่อนเข้าเพลงก็ถูกแล้วถูกแล้วเป็นหน้าที่ของน้องที่จะต้องสร้างความสนุกให้กับผู้ชมแต่ว่าพิธีกรของเราไม่ได้มีแค่3คนไงมันมี4คนมีพี่ดิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้โชว์แบบว่าสเต็ปรักจับใจแบบดิวอรุณโอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่แล้วไม่ได้เอานานิดนึงนิดนึงไม่ได้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 เพราะเพลงขึ้นสิโอเคโอเคเอานะไม่ได้ไม่ได้5 4 3จับตรงนี้ที่หัวใจไม่กล้าไม่กล้าเนี่ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วกันจะบอกว่าที่พี่ไม่เต้นเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นคนที่เต้นไม่เก่งแล้วพี่ก็เป็นคนที่เต้นท่าอะไรไม่ได้เลยสเต็ปเละมากพี่เลยไม่อยากไม่อยากทำให้เพลงของศิลปินอย่างเช่นพี่บี้อย่างนี้เสียไปมันโชว์สเต็ปได้หลายแบบแล้วไม่จำเป็นต้องท่าเป๊ะก็ได้เพราะเพลงนี้เนี่ยมันเอาแบบว่าความสนุกความสนุกสนานต้องจับใจนะถูกต้องแสดงว่าต้องทุกคนที่จะส่งคลิปรักจับใจโทษไทยต้องยกแก๊งดูยกวนกับบี้สุกรินครับต้องเต้นเป็นแบบว่าต้องมีฟิลตัวเองใส่เข้าไปด้วยมาจากตัวเองด้วยแล้วก็เต้นเป็นเหมือนกับว่าเอาทุกอย่างเนี่ยมามิกรวมกันแล้วก็ต้องเต้นแบบว่าเป๊ะทุกคนด้วยนะพร้อมกันหมดทุกคนพร้อมคนนี่จะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเชื่อว่าพี่ต้องชอบคลิปที่แบบเก่งๆแน่นอนตอนนี้เนี่ยพี่ขอตัวพักก่อนแล้วกันนะพี่จะไปแกะท่าเต้นเมื่อกี้เนี่ยเซนสกิดพี่นะพี่เลยรู้สึกว่าพี่มีความสามารถทางด้านนี้มากพี่ก็จะไปซ้อมเต้นต่อผมเพิ่งรู้ตัวผมมีความสามารถจริงๆพักกันสักครู่ครับช่วงซุปสไตล์ของเราเราจะพาไปดูว่าในมุมต่างๆของแกงส้มเนี่ยมีอะไรที่ FC หลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันปกติของเขาถ้าพูดไล่ไปแต่ละอันคือร้องเพลงดีด้วยนะร้องเพลงเก่งมากด้วยมีเสน่ห์ด้วยหล่ออีกนะฮะใช่โหทำเพลงเองได้อีกโหสาวๆไม่หลงได้ไงล่ะใช่ครับครับผมงั้นไปชมช่วงนี้ดีกว่าครับผมซุปสไตล์กับน้องแกงส้มครับทั้งแต่งเพลงเนี่ยมีซ้อมเต้นซ้อมเต้นบ้านเขาดีอ่ะที่บ้านมีห้องซ้อมของตัวเองด้วยคือคนเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่เก่งจริงยอมรับเก่งจริงแล้วก็มีซ้อมบาสด้วยอ๋อซ้อมบาสนี่อย่างเท่อ่ะสเต็ปพังนักดนตรีนักกีฬานักเต้นอย่างนี้จะมาให้แฟนคลับหลงได้ยังไงครับผมเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วไม่รอช้านะครับเราไปดูกับ MV เพลงนี้เลยครับรักเธอ24ชั่วโมงครับผมหนักใจแทนสาวสามยุคปัจจุบันนี้มากเพราะมีหลายคนที่แบบว่าฮอตไงคือเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีอันนี้สาวๆครึ่งประเทศเนี่ยเทใจให้แกงส้มแกงส้มไปละและอีกส่วนนึงอีกครึ่งแทบจะครึ่งประเทศเนี่ยมาเป็นของหนุ่มฮั่นหมดแล้วครับเพราะเก่งกันคนละแบบเก่งกันคนละด้านนะนี่มันยังไม่พอมีโดมอีกใช่มีแคนอีกมีฮัตอีกโอ้หลายคนมีดิวอีกมีดิวด้วยมีดิวด้วยเออก็ต้องมีเซนด้วยสิเออนั่นไงรวยเองเข้าไปครับผมก็พูดถึงฮั่นดีกว่าเขาเจ๋งมากนะคุณใช่เวลาเต้นเวลาเพอร์ฟอร์มไม่มีใครที่จะไม่มองเขาเลยเป๊ะทุกท่าทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับผมจับตาดูที่จอให้ดีจอด้วยเพลงนี้จะทำให้คุณละสายตาจากจอทีวีไม่ได้ครับผมบิดจากฮั่นครับนี่ท่าเต้นท่าเต้นใช่บอกโซโล่คุณชอบท่าเต้นนี้เป็นแบบว่าเตะขาครับผมคุณโชว์คุณโชว์ไม่ได้ไม่ได้เร็วเร็วมันไม่ได้จริงเพื่อนเราดูดูนี่พี่บอกแล้วพี่มีความสามารถทางด้านนี้ขอยาอะไรทาหลังให้พี่ดิวด้วยเจ็บนั่นแหละครับคือเป็นท่าที่แบบให้เขาได้โชว์สเต็ปซึ่งเป็นความสามารถของเขาอยู่แล้วคือการเต้นที่แบบว่าเก่งมากๆครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเนี่ย The Secret เราจะมีความลับอะไรมาบอกกันเป็นเรื่องของการอย่าเพิ่งบอกเลยอย่าเพิ่งบอกก็รอให้เขาช่วงหน้าไงไปดูช่วงหน้าแล้วกันครับ
The Secret ช่วงนี้เราจะพาไปชมเบื้องหลังการซ้อมคอนเสิร์ต5 6 7 8 The Style in Concert กันถูกต้องครับผมไม่ว่าจะสนุกกันแค่ไหนพวกเราจะทำอะไรกันบ้างเท่าที่พี่ซ้อมมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ซ้อมเลยนั่งคุยนั่งมันเป็นเรื่องปกติที่เวลามารวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนจับปูใส่กระด้งอันแรกคือเล่นเล่นกันก่อนคุยกันแล้วต้องแบบโดนดุนิดนึงถึงจะไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับผมพอถึงพาร์ทซ้อมแล้วเนี่ยทุกคนจะตั้งใจตั้งใจแล้วก็เต็มที่จริงๆครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่อาจจะยังไม่เห็นครบ26คนครับวันนี้แต่ว่ารับรองว่าคอนเสิร์ตเนี่ย26คนเต็มๆแน่นอนครับใช่ครับทุกคนพร้อมที่จะส่งความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมทุกคนแน่นอนเลยครับครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มเขาฝากบอกมาว่าน้องแคนพี่ดิวคือแบบแคนพี่ชุดมาบอกอีกป่ะอันนี้บีบีมาบอกอันนี้บีบีมาบอกบีบีบอกว่าพี่ดิวแคนตื่นเต้นมากแคนจะเอาเพลงเหตุผลหรือข้ออ้างไปร้องให้ฟังแต่ตอนนี้แคนอยากให้ทุกคนเนี่ยซ้อมร้องเพลงนี้ให้ได้ซะก่อนอ่ะไปดูเลยครับกับ MV เพลงเหตุผลหรือข้ออ้างครับถ้าเกิดอยากจะฟังแบบเต็มๆอ่ะแคนบอกว่าพี่ครับอยากแคนอยากให้คนอุดหนุนอัลบั้มแคนเยอะๆผมอยากจะเจอแคนแล้วก็เจอหลายๆคนนะที่ไปดูคุยด้วยคุยกันจริงหรือเปล่านะครับคุยกับทุกคนตลอดคุยกับพี่ไงแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับใช่ครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพี่กับ Apple จะรออยู่เหมือนเดิมมามอบความสนุกกันต่อใช่แล้วสตาร์ครับทุกคนครับใช่แล้วครับผมแต่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ